ว่าใครที่ชอบดอกไม้ชอบเวลาเห็นดอกไม้แล้วอยากไปถ่ายรูปงานนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นงานที่สวยงามแล้วก็อลังการมากๆนั่นก็คืองานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติขอนแก่นค่ะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเขามีการเนรมิตสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างซึ่งมีเนื้อที่กว่า190ไร่เนี่ยมาเป็นสวนดอกไม้นานาพันธุ์นับแสนต้นค่ะเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวคาดว่างานนี้น่าจะสร้างเม็ดเงินได้ในพื้นที่มากกว่า200ล้านบาทค่ะไปดูบรรยากาศของการจัดงานกันนะคะนี่ค่ะสวยงามแล้วก็อลังการจริงๆนะคะเป็นงานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติขอนแก่นจัดขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่นปีนี้ค่ะเขามีแนวคิดการจัดงานว่าปราสาทแห่งดอกไม้โดยเทศบาลขอนแก่นเนี่ยนะคะเขาก็มีการสร้างสรรค์พื้นที่190ไร่ในพื้นที่ของสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างให้เป็นปราสาทดอกไม้เรียกว่ามองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ดอกไม้แล้วก็มีปราสาทสวยๆงามๆแบบที่เห็นเนี่ยล่ะค่ะไปถ่ายรูปกันได้มีความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดหลากหลายสายพันธุ์ดอกไม้นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกลิลลี่ดอกทิวลิปคอสมอสเยอร์บีราต่างก็มีนอกจากนี้มีการกำหนดพื้นที่ออกเป็น15โซนนะคะนอกจากปราสาทดอกไม้ที่บอกไปแล้วก็ยังมีการจัดสวนแนวตั้งมีลานน้ำพุมีโลกใต้น้ำสวนกล้วยไม้สวนสัตว์ไม้ดัดก็มีบ้านไม้ดอกเมืองหนาวก็มีนะคะนอกจากนี้ก็คือมีหลากหลายไปหมดมีโซนสวนไดโนเสาร์ด้วยเมื่อสักครู่น่าจะเห็นไปแล้วนั่นนะคะเหมือนเอาฟางเนาะเหมือนหุ่นฟางอ่ะหุ่นนี่ไงหุ่นฟางไดโนเสาร์นะคะได้ไปถ่ายรูปสัมผัสความสวยงามแล้วก็ไปดูเรื่องของจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็จุใจด้วยงานนี้นะคะจะมีไปจนถึงวันที่3มกราคมปี2562อย่างที่บอกไปค่ะว่าเขาคาดการณ์ว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติกว่า 700,000 คนและจะทำให้มีเงินสะพัดในพื้นที่กว่า200ล้านบาทค่ะนี่นะคะไปกันได้จนถึง3มกราคมนั่นหมายความว่าช่วงหยุดปีใหม่ก็ไปได้นะคะ